ในประวัติศาสตร์ของโลกเรานะครับได้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มาแล้ว5ครั้งด้วยกันถ้าบอกว่าตอนนี้การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นอีกครั้งมันอาจจะยากที่จะเชื่อในคลิปนี้ผมจะอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของมนุษย์ที่กำลังสร้างการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่6นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Books DD Channel ช่องที่คุณสามารถรู้มากในเวลาน้อยกับผมป๊อป Books DD นะครับหนังสือจะมาสรุปให้ฟังวันนี้นะครับ The Sixth Extinction An Unnatural History หรือชื่อในฉบับแปลไทยประวัติศาสตร์นับศูนย์สู่การสูญพันธุ์ครั้งที่6ผู้เขียนชื่อว่าเอลิซาเบธโคเบิร์ตซึ่งเป็นนักเขียนที่เคยได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ไพรส์มาแล้วในปี2015นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นการพูดถึงผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อโลกเราและหลายสิ่งกำลังบ่งบอกว่าโลกเรากำลังประสบกับการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่6มาฟังกันนะครับก่อนจะเริ่มนะครับผมขอแนะนำแอปพลิเคชัน Storytel ที่ให้บริการ Audiobook และ E-book ชั้นนำของโลกซึ่งเขามีหนังสือมากกว่าแสนเล่มให้คุณเลือกฟังหรืออ่านได้อย่างไม่จำกัดเลยนะครับข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ติดตาม Books DD ดาวน์โหลดและสมัครเป็นสมาชิก Storytel 2เดือนแรกราคาเพียง99บาทจากเดิม149บาทต่อเดือนกดลิงก์สมัครใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับประมาณ 200,000 ปีที่แล้วนะครับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หรือว่าสปีซีส์ใหม่ได้กำเนิดขึ้นในแถบแอฟริกาตะวันออกสิ่งมีชีวิตนี้ก็ไม่ได้มีความแข็งแรงหรือว่ามีความพิเศษอะไรแต่มาถึงทุกวันนี้โฮโมเซเปียนหรือว่ามนุษย์ปัจจุบันได้พิสูจน์ตัวเองว่ามีความสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ในประวัติศาสตร์ของโลกเราไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตประเภทไหนที่มีผลกระทบต่อโลกเท่ากับมนุษย์เราสามารถปรับสภาพเข้าหาสิ่งแวดล้อมและขยับขยายไปรอบโลกโดยที่สิ่งกีดกั้นทางธรรมชาติก็ไม่สามารถหยุดยั้งได้ไม่ว่าเราจะย้ายไปที่ไหนเราก็ได้พบปะกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่หลายประเภทแล้วเราก็ล่ามันจนสูญพันธุ์เมื่อจำนวนมนุษย์เพิ่มขึ้นเราก็ทำลายธรรมชาติเพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยและปลูกอาหารและเลี้ยงสัตว์ซึ่งก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของโลกการค้นพบเชื้อเพลิงฟอสซิลใต้ดินก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศและในมหาสมุทรสัตว์และพืชบางชนิดสามารถปรับตัวได้โดยการย้ายถิ่นฐานแต่ก็ยังมีจำนวนมากที่ปรับตัวไม่ได้ซึ่งทำให้เกิดการสูญพันธุ์อย่างมหาศาลตอนนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่6กำลังเกิดขึ้นในหลายสิบปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้พบการสูญพันธุ์ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหลายชนิดซึ่งเป็นสัตว์ประเภทที่ถูกกระทบมากที่สุดทั้งที่ในอดีตเป็นสัตว์ประเภทที่มีความทนทานและอยู่รอดมาได้เป็นเวลานานนอกเหนือจากนั้นแล้วสิ่งมีชีวิตอีกหลายประเภทก็เริ่มจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกด้วยการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่ผ่านมาก็ได้สร้างผลกระทบขั้นรุนแรงที่ใช้เวลาหลายล้านปีกว่าสปีซีส์ที่หลงเหลืออยู่จะฟื้นคืนมาได้สิ่งหนึ่งที่แตกต่างกับเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งนี้คือการที่จำนวนสปีซีส์ที่กำลังสูญพันธุ์นั้นเกิดขึ้นเร็วกว่าสปีซีส์ใหม่ที่กำลังกำเนิดขึ้นมาทดแทนซึ่งทำให้การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่นี้เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวกว่าครั้งก่อนถึงแม้ว่าโลกเราเคยประสบกับการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มาแล้วหลายครั้งในอดีตแต่ความเป็นจริงแล้วคนเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในสมัยก่อนมนุษย์เราคิดเสมอว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกจะเกิดและตายตามธรรมชาติแต่โดยรวมแล้วสปีซีส์นั้นก็จะอยู่ต่อไปในอนาคตในปลายศตวรรษที่18นักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสนามว่าจอร์จคูเวียได้เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการสาบสูญของสิ่งมีชีวิตในปี1739ทหารฝรั่งเศสได้ค้นพบซากกระดูกขนาดใหญ่ใกล้แม่น้ำโอไฮโอซากกระดูกนี้เป็นซากกระดูกของสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เรียกว่ามาสโตดอนซึ่งมีความคล้ายกับช้างในปัจจุบันแต่ในตอนนั้นนักวิชาการไม่ทราบว่าเป็นกระดูกของสัตว์ประเภทไหนและคิดว่าอาจจะเป็นกระดูกของช้างที่มีขนาดใหญ่กว่าธรรมดาเท่านั้นจอร์จคูเวียได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างกระดูกและโครงสร้างฟันของช้างแต่ละสายพันธุ์และเขาสรุปว่าซากกระดูกที่ค้นพบเป็นของสายพันธุ์ช้างที่สูญพันธุ์ไปแล้วและเชื่อว่าเคยมีอย่างน้อย4สายพันธุ์ของช้างที่สูญพันธุ์ไปแล้วความคิดนี้ได้เปลี่ยนมุมมองของการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและความเป็นไปได้เกี่ยวกับเหตุผลเบื้องหลังซึ่งเขาคิดว่าอาจจะต้องมีเหตุการณ์ขั้นรุนแรงที่ทำให้เกิดการสูญพันธุ์ได้จอร์จคูเวียก็ได้ถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่ง Paleontology
หรือบรรพชีวินวิทยาหลังจากนั้นไม่นานนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษชาร์ลส์ดาร์วินได้เสนอว่า natural selection หรือการคัดเลือกทางธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญกว่าที่ทำให้สิ่งมีชีวิตบางสปีซีต้องสูญพันธุ์และมันก็เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ความเป็นจริงแล้วการสูญพันธุ์เกิดขึ้นได้เร็วกว่าที่เขาคิดยกตัวอย่างเช่นการสูญพันธุ์ของนก Great Auk ที่อาศัยอยู่ในแถบแอตแลนติกตอนเหนือในช่วงกลางศตวรรษที่19ที่เกิดขึ้นเพราะถูกมนุษย์ล่าเพื่อเอาขนมาค้าขายซึ่งนี่ทำให้เห็นว่ามนุษย์สามารถสร้างการสูญพันธุ์ให้กับสิ่งมีชีวิตได้มากกว่าที่คิดตามความเป็นจริงแล้วนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาที่สิ่งมีชีวิตบางสปีซีจะสูญพันธุ์แล้วมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ความแตกต่างระหว่างการสูญพันธุ์แบบทั่วไปหรือการสูญพันธุ์แบบที่เรียกว่า mass extinction หรือว่าการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่คือการที่สปีซีของสิ่งมีชีวิตมากกว่า 75% สูญพันธุ์ในเวลาอันสั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุ การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มาแล้ว5ครั้งนะครับการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งแรกเกิดขึ้นประมาณ414ล้านปีที่แล้วซึ่งเป็นการสิ้นสุดของยุค Ordovician Period เหตุผลเบื้องหลังเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้อุณหภูมิเย็นอย่างมากทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำประมาณ 86% ต้องสูญพันธุ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่2เกิดขึ้นประมาณ375ล้านปีที่แล้วในช่วงปลายยุค Denovian Period นักวิทยาศาสตร์คาดว่าเหตุผลเป็นเพราะพืชชนิดใหม่ที่ปล่อยสารอาหารไปในมหาสมุทรที่ลดระดับออกซิเจนทำให้ประมาณ 75% ของสปีซีส์สิ่งมีชีวิตต้องสูญพันธุ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่3เกิดขึ้นในช่วงยุค Permian Period ประมาณ251ล้านปีที่แล้วซึ่งเป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดเพราะสปีซีส์สิ่งมีชีวิตมากถึง 96% ต้องสูญพันธุ์เหตุผลเป็นเพราะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลถูกปล่อยไปในอากาศสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟทำให้อุณหภูมิปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอุณหภูมิในมหาสมุทรก็สูงขึ้นทำให้สัตว์ในทะเลเสียชีวิตและปล่อยก๊าซอันตรายทำให้สิ่งมีชีวิตประเภทอื่นสูญพันธุ์ไปด้วยการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่4เกิดขึ้นเมื่อประมาณ200ล้านปีที่แล้วซึ่งสิ้นสุดยุค Triassic Period ประมาณ 80% ของสปีซีส์สิ่งมีชีวิตได้สูญพันธุ์และเหตุผลก็ยังไม่ค่อยแน่ชัดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่5เกิดขึ้นประมาณ66ล้านปีที่แล้วซึ่งสิ้นสุดยุค Cretaceous Period นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเหตุผลเป็นเพราะอุกกาบาตขนาดใหญ่ได้ชนโลกทำให้ฝุ่นปกคลุมหลายพื้นที่ของโลกและอุณหภูมิก็ลดลงอย่างมากซึ่งนำไปสู่การสูญพันธุ์ของประมาณ 76% ของสปีซีส์สิ่งมีชีวิตรวมไปถึงไดโนเสาร์นักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์นามว่าพอล คริสเซนได้เสนอว่าโลกเรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่ายุค Anthropocene ซึ่งหมายถึงยุคที่มนุษย์มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลกยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพแผ่นดินการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหลักของแม่น้ำสำคัญการล่าสัตว์และการประมงและที่สำคัญที่สุดคือการผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลเข้าไปในชั้นบรรยากาศซึ่งทั้งหมดนี้จะกระทบกับความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกประเภททะเลและมหาสมุทรนะครับปกคลุมประมาณ 70% ของพื้นที่โลกและมันก็มีบทบาทสำคัญในการดูดซับและเปลี่ยนสภาพแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศในอดีตกระบวนการนี้ค่อนข้างจะมีความสมดุลแต่ในปัจจุบันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศสูงขึ้นอย่างมากทำให้จำนวนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูดซับเข้าไปในมหาสมุทรสูงกว่าที่มันถูกปล่อยออกมาอย่างมากนี่จึงทำให้เกิด Ocean Acidification หรือว่าปรากฏการณ์ทะเลกรดวิธีวัดระดับความเป็นกรดของสารต่างๆคือการวัดค่า pH และถ้าต่ำกว่า7แปลว่าสารนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดระดับ pH ของมหาสมุทรในปัจจุบันลดลงประมาณ 30% จากต้นศตวรรษที่19ซึ่งหมายถึงมันมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นและระดับ pH คาดว่าน่าจะลดลงไปถึง 7.8ภายในปลายศตวรรษนี้ทำให้มหาสมุทรมีความเป็นกรดมากขึ้น 150% กว่าก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมปรากฏการณ์ทะเลกรดเคยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มาแล้วและมันมีความอันตรายอย่างมากเพราะมันเปลี่ยนโครงสร้างของสารอาหารในมหาสมุทรทำให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิดไม่สามารถหาอาหารได้ซึ่งลดความหลากหลายทางชีวภาพในมหาสมุทร
เราเห็นตัวอย่างของปรากฏการณ์นี้ได้ในเกาะคาสเตลโลอาโรโกนิสที่อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเนเปิลส์ประเทศอิตาลีบนพื้นทะเลบริเวณเกาะมีช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลในอดีตและมันก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มาแล้วเป็นเวลาหลายร้อยปีนักวิทยาศาสตร์พบว่ายิ่งเข้าใกล้พื้นที่นี้ความเป็นกรดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตก็ลดลงในบางพื้นที่มากถึง1ใน3อีกหนึ่งอย่างที่จะถูกกระทบอย่างมากคือหินพืชปะการังแนวปะการังนะครับยาวเหยียดอยู่ตรงช่วงกลางรอบโลกที่ยาวที่สุดคือ The Great Barrier Reef ที่อยู่ช่วงตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลียที่มีความยาวถึง 1,500 ไมล์และความหนาประมาณ500ฟุตยังมีแนวปะการังใต้น้ำขนาดใหญ่อีกในหลายพื้นที่ในมหาสมุทรแนวปะการังนะครับมีความสำคัญอย่างมากเพราะมันเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งหาอาหารสำหรับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลจำนวนมากซึ่งก็สร้างความหลากหลายทางชีวภาพจากการศึกษาพบว่าพื้นที่ปะการังของ The Great Barrier Reef ลดลงแล้วประมาณ 50% ใน30ปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะหยุดเติบโตและจะเริ่มสลายตัวในอีก50ปีข้างหน้าปรากฏการณ์ทะเลกรดยิ่งแย่ลงจากปัญหา Climate Change และนอกเหนือจากนั้นแล้วการประมงก็ยังมีผลกระทบไม่น้อยซึ่งทำให้ปะการังตกอยู่ในอันตรายต่อการสูญพันธุ์การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลในปัจจุบันทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลถูกปล่อยเข้าไปในชั้นบรรยากาศเร็วขึ้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตซึ่งทำให้ปัญหา Climate Change แย่ลงเรื่อยๆและถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมันก็เป็นไปได้สูงที่มนุษย์เราจะทำให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งต่อไปเมื่อพูดถึงปัญหา Climate Change ครับคนส่วนมากคงคิดว่ามันจะกระทบกับพื้นที่ที่มีความเย็นมากซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าจะทำให้น้ำแข็งละลายและจะกระทบกับสิ่งมีชีวิตในแถบนั้นไม่ว่าจะเป็นเพนกวินหรือว่าหมีขั้วโลกซึ่งก็ถูกในระดับหนึ่งนะครับเพราะใน30ปีที่ผ่านมาน้ำแข็งในแถบอาร์กติกได้ละลายไปแล้วจำนวนมากและในอีก30ปีข้างหน้าอาจจะหายสาบสูญไปทั้งหมดแต่นักวิจัยคิดว่าผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดจะเกิดขึ้นในแถบทรอปิกส์หรือว่าในเขตร้อนเพราะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในเขตร้อนมีมากกว่าในแถบเย็นเป็นหลายเท่าเรากำลังเห็นปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแล้วยกตัวอย่างนะครับอุทยานแห่งชาติมานูเนชั่นแนลพาร์คในประเทศเปรูถูกยกย่องให้เป็นจุดสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นกและสัตว์อีกหลายประเภทสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอุทยานคือสิ่งมีชีวิตกำลังเคลื่อนย้ายแหล่งที่อยู่อาศัยไประดับสูงขึ้นเพื่อหนีอุณหภูมิที่สูงขึ้นและจากการคำนวณโดยเฉลี่ยแล้วสิ่งมีชีวิตกำลังย้ายสูงขึ้นประมาณ8ฟุตต่อปีโดยทั่วไปแล้วนะครับหลายล้านปีที่ผ่านมาอุณหภูมิของโลกก็มีความผันผวนและแกว่งไปมาเป็นช่วงๆแต่ในปัจจุบันอุณหภูมิบนโลกปรับสูงขึ้นเร็วขึ้นประมาณ10เท่าจากอดีตซึ่งหมายความว่าสิ่งมีชีวิตจะต้องย้ายถิ่นฐานและปรับตัวเร็วขึ้นเพื่อความอยู่รอดในหมู่นักวิทยาศาสตร์ก็มีการโต้เถียงกันว่าสปีซีส์สิ่งมีชีวิตกี่ประเภทจะสูญพันธุ์แล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่ชัดแต่ที่แน่ๆคือมันจะเกิดผลกระทบแบบโดมิโนเพราะถึงแม้ว่ามันจะมีพื้นที่ที่ถูกปกป้องอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติแต่มันก็อาจจะไม่สามารถประคับประคองสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่ย้ายถิ่นฐานมาเพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงขึ้นอีกหนึ่งกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลกระทบสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงลักษณะของโลกจากการประมาณการนะครับโลกเรามีพื้นที่ดินที่ไม่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งประมาณ50ล้านตารางไมล์และมนุษย์เราก็แปรสภาพที่ดินไปแล้วเกินกว่าครึ่งไม่ว่าจะเป็นการสร้างเมืองสร้างถนนการตัดป่าไม้หรือการขุดหาทรัพยากรผลกระทบก็คือสิ่งมีชีวิตไม่สามารถย้ายถิ่นฐานได้ง่ายเพื่อความอยู่รอดและความสามารถในการสืบพันธุ์ก็ลดลงทำให้การสูญพันธุ์มีโอกาสเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อมีพื้นที่น้อยลงสปีซีส์สิ่งมีชีวิตก็จะสามารถฟื้นฟูจำนวนได้ยากหากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเราก็ได้พูดถึงการจำกัดการเคลื่อนย้ายของสิ่งมีชีวิตที่มีผลกระทบสำคัญไปแล้วนะครับแต่ในทางตรงข้ามสิ่งมีชีวิตหลายประเภทก็สามารถกระจัดกระจายไปอยู่ในหลายพื้นที่ของโลกได้ทั้งๆที่ไม่ใช่ถิ่นกำเนิดของมันและเหตุผลก็เป็นเพราะกิจกรรมของมนุษย์เราในอดีตนะครับสิ่งมีชีวิต
ก็สามารถแพร่กระจายได้โดยธรรมชาติแต่มันก็ยังถูกจำกัดโดยสิ่งกีดกั้นทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำหรือทะเลในปัจจุบันการพัฒนาด้านการขนส่งและการเดินทางทำให้หลากหลายพื้นที่เชื่อมต่อเข้าหากันได้อย่างรวดเร็วและสิ่งมีชีวิตหลายประเภทก็สามารถกระจายได้กว้างขวางขึ้นในส่วนมากแล้วการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรแต่ในบางกรณีมันไม่เพียงแค่อยู่รอดได้แต่ยังสามารถสืบพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเหตุผลอาจจะเป็นเพราะมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และไม่มีคู่แข่งในการหาอาหารจนทำให้สามารถครอบครองสิ่งแวดล้อมใหม่ได้และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นสปีซีส์สิ่งมีชีวิตประเภทนี้เรียกว่า invasive species หรือว่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในขณะเดียวกันในบางกรณีมนุษย์เราก็จงใจนำสัตว์ประเภทใหม่เข้าไปในสภาพแวดล้อมใหม่ไม่ว่าจะเป็นเพราะการย้ายถิ่นฐานหรือการค้าขายไม่ว่าจะจงใจหรือไม่นั้นผลกระทบของการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตคือสปีซีส์ท้องถิ่นจะมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นแต่ความหลากหลายทั่วโลกกลับลดลงเพราะเมื่อสิ่งมีชีวิตหลายชนิดได้มีการพบปะกันมันจะสร้างการแข่งขันในการอยู่รอดหรือไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะกลายเป็นเหยื่อซึ่งจากการสันนิษฐานของนักวิทยาศาสตร์คุณภาพและความซับซ้อนของสปีซีส์สิ่งมีชีวิตบนโลกจะลดลงด้วยเช่นกันในทุกๆทวีปในอดีตนะครับเคยมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นช้างแมมมอธหรือว่าแมวเขี้ยวดาบในอเมริกาเหนือจิงโจ้ยักษ์ในออสเตรเลียหรือกวางยักษ์ในยุโรปขนาดใหญ่ของสิ่งมีชีวิตก็เป็นข้อได้เปรียบเพราะมันจะไม่ตกเป็นเหยื่อของใครได้ง่ายแต่เมื่อมันได้พบปะกับมนุษย์ข้อได้เปรียบก็หมดลงเพราะเมื่อมันถูกล่าเป็นระยะเวลานานการที่มันไม่สามารถสืบพันธุ์ได้เร็วโดยธรรมชาติก็ทำให้สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่สูญพันธุ์ไปในที่สุดสิ่งเดียวกันก็กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันสัตว์ขนาดใหญ่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแรดช้างหรือหมีกำลังลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่แค่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างเดียวนะครับแต่สายพันธุ์มนุษย์ในอดีตอย่างโฮโมเนียนดาทอลที่ใกล้เคียงกับมนุษย์โฮโมเซเปียนส์ในปัจจุบันก็อาจจะสูญพันธุ์โดยทางตรงหรือทางอ้อมเพราะมนุษย์เราด้วยเช่นกันถึงแม้ว่ามนุษย์เราจะถูกมองว่าชอบทำลายล้างและไม่ค่อยมองการไกลแต่ในตอนนี้ก็มีความพยายามจากหลายหน่วยงานทั่วโลกในการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตหลายประเภทแต่ถึงแม้ว่ามนุษย์เราจะพยายามมากขนาดไหนมันก็ไม่เปลี่ยนข้อเท็จจริงที่ว่าการที่มนุษย์เราอยู่บนโลกนี้ก็มีผลกระทบกับโลกเราในทางใดทางหนึ่งแล้วเราทุกคนก็มีส่วนมันเป็นไปได้ที่การกระทำของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงโลกจะเป็นจุดจบของมนุษย์และมันก็เป็นไปได้ที่ความเฉลียวฉลาดของเราจะช่วยให้เราอยู่รอดไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพของชั้นบรรยากาศหรือการที่เราอาจจะย้ายไปอยู่ดาวดวงอื่นแต่ถ้าเรามองภาพรวมที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองการทำให้มนุษย์เราอยู่รอดอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นการกระทำของเราในการวางทิศทางของชีวิตบนโลกนี้หลังจากที่เราและสิ่งที่เราสร้างไม่อยู่บนโลกนี้ต่อไปแล้วและมีสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นเข้ามาครองโลกแทนเรายังมีบางส่วนของหนังสือที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับถ้ามีโอกาสผมก็ขอแนะนำให้ทุกท่านไปอ่านกันด้วยนะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบการสรุปหนังสือของผมก็ฝากไลค์ Subscribe กดกระดิ่งและฝากสนับสนุนช่องเพื่อให้ได้เดินหน้าต่อไปด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ